สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดีวค้าไอซีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถ CX30 นะครับรุ่น 2.0SP นอะครับอันนี้จะเป็นรุ่นท็อปของ CX30 แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตั้งแต่ใช้กุญแจรถนะครับ ไปจนถึงระบบออปชั่นระบบเซฟตี้ต่างๆของตัวรถนะครับว่าใช้งานแบบไหนนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันยากไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมอันดับแรกกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องเข้าใจในรถก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวกุญแจรีโมทสามารถเปิดปิดที่รีโมทได้เลยนะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับกดค้างนะครับสำหรับเปิดหรือปิดตัวฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ สำหรับตัวท้ายรถ C x 3 0นะครับภายในค่อนข้างที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะมียางอะไหล่นะครับส่วนตัวซับฟูเฟอร์จะอยู่ตรงยางอะไหล่พอดีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ท้ายค่อนข้างที่จะใส่ของได้เยอะครับการเปิดฝาถังน้ำมันนะครับอันนี้จะทำงานคู่กับเซ็นทัลล็อกนะครับตัวนี้จะรองรับน้ำมันสูงสุด e85 นะครับ สำหรับฝาท้าทยส่วนกุญแจเป็นแบบคเคล็นะครับสัมผัสหนึ่งทีนะครับล็อกรถนะครับกระจกข้างพับการปลดล็อกนะครับเราคล้องที่เออมือจับรถก็สามารถปลดล็อกได้อัตโนมัตินะครับสําหรับตัวนี้การสตาร์ทนะครับกดปุ่มพุ s ส start หนึ่งทีนะครบับระบบเครื่องยนต์ทำงานนะครับ ตัวนี้จะแสดงผลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดครับสาหรับตัวระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยของ Mazda CX 30นะครับตัวนี้จะมีระบบกล้อง360นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ Adaptive นะครับอันนี้จะเป็นตัวพัฒนาชิ p ส่วนตัว Cruise Control นะครับจะเป็นแบบเรดาร์นะครับสามารถปรับตั้งระยะห่างจากคันด้าได้นะครับวิธีการใช้งานก็คือกดออนะครับเซตเพื่อล็อกความเร็วนะครับ เรามาดูที่หน้าจอจะขึ้นตัวความเร็วนะครับขึ้นเสร็จเราสามารถกดระ,ระยะห่างนะครับตั้งระ,ระยะยนี่เรากดาบวกลบได้เลยนะครับกดขึ้นกดลงนะครับจะมีระ,ระยะห่างอยู่4ระดับนะครับในส่วนที่ตัวตั้งนะครับจะสามารถตั้งความาห่างของรถคันหน้าได้นะครับ4ระดับนะครับเพิ่ม ความปลอดภัยของรถนะครับตัวมัตติฟังก์ชันนะครับปุ่มอินโฟนะครับสามารถปรับตัวหน้าจอ lcd ของตัวเรือนใหม่ได้นะครับค้างที่ทันสมัยมากๆครับตัวนี้สําหรับตัวหน้าจอเรามาดูวัสดุตกแต่งภายในนะครับเป็นแบบบุนุ่มแบบพรีเมียมทั้งหมดนะครับพวงมาลัยนะครับตัวหน้าจอนะครับสำหรับตัวหน้าจอวิวชิลนะครับสามารถปรับระดับความสูงของตัวเลขใหม่ได้นะครับ ตัวนี้ปรับได้ในส่วนของซันรูฟนะครับอันนี้จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับตัวซันรูฟตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะป้องกันการหนีบด้วยนะครับดูนะครับการปิดตัวนี้จะมีฟิล์มให้ในตัวแล้วครับภายในนะครับเบาะวัสดุตกแต่งนะครับการเดินได้ตะเข็บคู่นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับลำโพงโบสนะครับตัว cx 3 0เนี่ยจะได้ลำโพงโบสทั้งหมด12ตัวนะครับรวม ซับวูเฟอร์ด้วยนะครับสำหรับตัวตัวท็อปตัวนี้ครับเรามาดูปุ่มเซนเตอร์นะครับปุ่มเซนเตอร์คอมบันเดอร์ของ Mazda เนี่ยสามารถปรับตัวหน้าจอนะครับเราจะเลือกเมนูอินโฟเทนเมนต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกเข้าเมนูตัวตั้งค่าในรถนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะครับเราย้อนหลังได้ประมาณ7วันนะครับระบบเตือนนะครับ ตัวนี้จะเข้าเตือนเข้าศูนย์บริการได้นะครับสำหรับตัวหน้าจอ6เดือนหรือหมื่นกิโลเมตรแรกนะครับจะเตือนที่หน้าจอ MZD Connect นะครับสำหรับตัวหน้าจอวิทยุ FM AM นะครับตัวสติิกเชอร์สามารถปรับคลื่นได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว FM นะครับส่วนตัวนเวกิเอเตอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็น Apple CarPlay แล้วนะครับเราเราสามารถเสียบสายขึ้น Apple CarPlay ได้ครับ ระบบเสียงทุกอย่างนะครับสามารถปรับได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับสาหรับตัวนี้ปรับตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับตัวนี้165แรงม้านะครับแรงบิด2 1 3นิวตันเมตรนะครับประหยัดน้ํามันอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในดีค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็แรงน่าดูครับตัวนี้สําหรับตัว CX3 การวัดค่าน้ํามันนะครับจะมีตัวขีด กันให้ดูอยู่นะครับว่าระดับน้ํามันอยู่ในระดับไหนนะครับสำหรับตัวนี้เช็คเองได้นะครับในชีวิตประจําวันหรือว่าเราอยู่ที่บ้านว่างๆนะครับรถจอดประมาณ20นาทีนะครับเช็คได้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากได้รถสี X30 นะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป SP นะครับเงินออกรถนะครับเริ่มต้น5%นะครับจนถึงดอกเบีย้ย0% 54งวดน,นะครับใครสนใจประกอบอาชีพแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับปรึกษาผมได้ฟรีนะครับแอดไลน์ได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับยังไงก็ช่วยกด s u b s r r i e e ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ